ยอมรับในการตัดสินใจแล้วประเด็นสําคัญก็คือเดี๋ยวจะมีบางคนแหละจากตําแหน่งเสนาบดีต้องไปอยู่ในสภาใช่ครับเป็นสอสอซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ามีเกียรติน้อยกว่ารัฐมนตรีนะฮะแต่ตําแหน่งมันต่างกันแลละต้องปรับบทบาทจากฝ่ายบริหารไปอยู่ในสภา คำถามคือยอมรับได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คือกรณีของหมอชนน่านนี่แหละนะคือคุณหมอชนน่านเองเนี่ยเหมือนกับรู้ตัวมาสักพักใหญ่แล้วนะการลงพื้นที่แต่ละทีก็จะมีสัญญาณบางอย่างคุยกับข้าราชาการเนี่ยจริงๆเนี่ยทำงานหนักมากในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะปรับอีกใช่ไหมฮะแต่กลายเป็นว่าเหมือนกับ ตัวของท่านเองเนี่ยไม่ไปจี้หรือว่าไม่สามารถสั่งการข้าราชการได้มันก็เลยเป็นปัญหาทําให้ต้องมีการปรับออกหรือเปล่าส่งสัญญาณอารมณ์เหมือนแบบเหมือนรู้ชะตาก,กรรมอยู่แล้วใช่แล้วพอ ออกจากจริงๆริุดจากครอรมอจริงๆเนี่ยมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งเพจหมอชนนั้น fc ไม่มีดราม่าครับซึ่งเป็นเพจแฟนคลับของหมอชนนั้นถึงกับโพสต์ข้อความให้ชวนตีความหลังการปรับครอรมอเลยทํานองที่ว่านี่หมอชนนั้นพรีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบผู้คนหนีเข้าซอกลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ยําแย่งเป็นใหญ่ไรอย,อย่างอายเนี่ยเป็นกรที่แยบยลมากแล้วรูปก็เปลี่ยนด้วย เป็นรูปนี้อะครับตอนสมัยที่เหมือนกับตอนนั้นหมอชนน่านนาทีมเพื่อนไหวจะร่วมรัฐบาลใช่ไหมแล้วแบนี้คนเห็นค้านเขามีม็อบใช่ซึ่งเป็นม็อบที่ตอนนั้นนําโดยคุณสมบัติบุญงามมณงบกรรายจุดแต่ก็ต้องบอกว่าบกกรายจุดเห็นภาพนี้ก็ไม่สบายใจนะถึงขั้นไปขอโทษหมอชนน่านแล้วตอนนั้นเนี่ยแฟนขับหมอชนน่านก็มองว่าภาพนี้แรงเกินแต่สุดท้ายวันนี้ดูสิเพจคุณหมอต้องเอาภาพนี้มาขึ้นเป็นโปรไฟล์อะ ใช่ใช่เนี่ยนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่คอ,อการเมืองเขาติดตามว่าโอ้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาภายในกันอีกหรือเปล่าในส่วนของเพื่อไทยเพิ่มเติมครับเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์ไม่พอเขียนกรอ,อีกเนี่ยนะครับ